สวัสดีค่ะปกปูผาเพลินนะพี่น้องกับเมนูแซ่บๆนะคะมื้อนี้เมนูแซ่บๆพี่น้องนะคะดองอีปูค่ะปูดองน้ำปลาปูหน้าดองน้ำปลานะคะบ่แม่นปูยังทันตายนะคะนิบอีปี้ได้ปูนิบอีปี้ได้อยู่นะคะนี่เจ็บหลายมีปูค่ะมีปูแล้วเนาะพี่น้องเนาะปูดองน้ำปลาก็ต้องมีปูนะคะปูหน้าก ระเทียมน้ำปลานะคะบางคนก็ใส่น้ำปลาเค็มบางคนก็ใส่น้ำปลาแท้นะคะแล้วแต่สะดวกนะคะไอซ์น้ำแข็งน้ำแข็งนะคะเอาน้ำแข็งมาทำอะไรนะคะครบแล้วพี่น้องกระปุกค่ะใส่ปูครบแล้วมาเบิ่งแล้วค่ะเฮ็ดจังได๋แน่ทุบเพิ่นหยังน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเอามานอกปูค่ะเนี่ยมึงด่าบ่ได้ทู่น้ำแข็งให้บ่น้ำแข็งนะคะใส่ให้ปูมันนอกให้มันนอกมันสลบคือก่อนไงแท้ล่ะดูล่ะนอกปูก่อนนะคะอันนี้นอกปูนะคะนอกปูไว้ให้ปูสลบนะคะอีกให้เนื้อมันแน่นนะคะอีกสักพักนะคะเขาจึงจะมาเอาปูขึ้นไปใส่กระปุกนะคะต่อไปเราก็จะเอากระเทียมมาตำนะคะปอกเอาเปลือกมันออกอันนี้จะหลายแน่เพราะว่าสองกระปุกนะคะกระปุกนึงเอาไว้บ้านกระปุกนึงสิเอาไปกินก็ตำบอกเอาไปใส่ตำบักหุ่งอยู่ที่ทำงานพี่น้องส้มตำค่ะถ้ามีปูนี่แซ่บแซ่บตำพอแตกซื้อๆนะคะตำแล้วก็เอาเปลือกมันออกค่ะเปลือกกระเทียมกระแกะออกก็ออกให้เรียบร้อยนะคะง่ายๆค่ะพี่น้องปูนาดองน้ำปลานะคะสูตรยะล้านสูตรปูผาเพิ่นนะคะยะล้านดองให้กินประจำเลยนะคะนี่นะคะข้างนอกปูนั่นเห็นบ่ก็เศร้าแต่เองปูต้องล้างให้สะอาดนะคะให้เรียบร้อยนะคะอันนี้นอกปูว่าให้มันไตนะคะมันไม่ขยับขยื่นเราก็ต้องไปเทน้ำออกแล้วก็เก็บจากตรงนี้ใส่เลยก็ได้เก็บปูใส่มันก็บ่หนีบเฮาติเห็นบ่ล่ะพี่น้องมันก็เศร้าหนีบมือเห็นบ่มันนอกมันแล้วถ้าเฮาบ่นอกมันก็หนีบมือเฮาตัวมันก็เย็นแล้วมันก็สลบเหมือนกันโอ้เนื้อก็แข็งเนื้อก็ดีนะคะถ้าเก็บลงบัดนี้เก็บลงกับปุ๊กนี่นะคะเฮาได้ปูแล้ว2กระปุกนะคะอันนี้เป็นดองแบบดิบนะคะดองใส่น้ำปลานะคะกระเทียมค่ะใส่ลงไปกระเทียมค่ะใส่ลงไปค่ะค่ะนี่แม่ไม่อยากน้องกับปูมาแล้วอยู่เฮ็ดเอาบางหมูบางพวกอย่าได้นวลกันอยู่พี่น้องเลยปูโอ้ปูเดียวกระเทียมค่ะต่อไปน้ำปลาค่ะให้เป็นขั้นเป็นตอนให้แม่ไว้สิลวงๆไปเรื่อยๆกับฝ้าวเนาะน้ำปลานะคะเทใส่เลยนะคะดองสูตรนี้นะคะ2มื้อนะคะกินได้เลยนะคะเอาไปตำใส่ส้มตำค่ะมีปูดองหอมๆนะคะก็ถ้าเขาใส่น้ำปลาแท้นะคะน้ำปลาหอมๆมันก็จะเฮ็ดให้หอมปูเวลาเอาปูดองใส่ส้มตำเนาะพี่น้องเนาะส้มตำก็กินซุมืออยู่แล้วเนาะกระปุกดิบตอนสิเอาไปตำก็เอาไปหนึ่งหรือว่าต้มออกจึงต้มนะคะลวกน้อยๆบางคนก็บ่กินดิบกระปุกนึงกับน้ำปลาเกือบขวดนึงอันนี้ก็เป็นกระปุกกาแฟกาแฟลงดาบกระปุกกาแฟลงดาบเอามาล้างใส
ใส่ให้มันพอดีกระเทียมนะคะแล้วก็กดกระเทียมลงไปเด้อพี่น้องเด้อกระเทียมมันก็สิเฮ็ดให้ปูหอมบ่ข้าวนะคะหลังจากนั้นปิดฝาไว้2วันซับบักฮุ่งได้เลยนะคะซับมะละกอได้เลยบักฮุ่งเฮิมแห้งแซ่บพี่น้องตําใส่บักฮุ่งเด้อปูสิตําบักฮุ่งสู้พี่น้องเบิ่งบ่ให้ได้ให้กินนําได้ให้สู้เบิ่งซื่อๆนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะคะกดกระเทียมลงไปนะคะประสิว่าใส่กระเทียมเพื่อหยังเพื่อบ่ข้าวค่ะถ้าข้าวเดี๋ยวข้าวเดียวหมดน้องแบบนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปูนาดองน้ำปลาสูตรป้าอุภาเพลินนะคะสูตรนี้รักง่ายมากรักจำนะคะเรียบร้อยนะคะดองปูนาใส่น้ำปลานะคะฟังได้แล้วบ่สำหรับท่านใดที่เขามาชมคลิปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปออุภาเพลินอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆนะคะอาสานเขาเรียกว่ารีบเว้าหลายอาหารอีสานนี่เป็นอาสานอาหารอีสานบ้านเฮานะคะอย่าลืมนะคะฝากไว้นะคะเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง191คนเจ็บคนป่วย669ไฟใหม่ไฟฟ้าและวงจร199หรือสำหรับแจ้งเหตุ191นะคะช่วงนี้ก็อย่าลืมนะคะใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะไปใส่มาใส่นะคะเว้นระยะห่างพกเจลแอลกอฮอล์นะคะอย่าลืมล้างมือบ่อยๆกินร้อนช้อนกลางพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ